เคยสงสัยกันไหมครับว่าหนังยางเนี่ยสีไหนยืดได้มากที่สุดสวัสดีครับบอกิติครับเรื่องราวมีอยู่ว่าเรารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเขามีนามว่าเคนนี่นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บในทีมเราก็สงสัยกันว่าหนังยางมันยืดได้กี่เซนวะนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขาบอกมาว่าแต่ละสีอ่ะสารเคมีที่ใช้ผสมกันมันคนละตัวกันเพราะฉะนั้นมันเลยมีผลกับ elasticity ของหนังยางนั้นๆคือความยืดของมันนั่นแหละวันนี้เราเลยมาทดลองว่าสีไหนยืดได้มากที่สุดที่สุดที่สุดเราจะทดสอบแค่3สีหลักๆแล้วกันนะครับก็ขอตั้งชื่อว่าหนังยางเรกเก้ก็คือเหลืองเขียวแดงตอนนี้นะครับทีมพวกเราก็ได้จัดไว้แล้วนะครับอันนี้คือไม้บรรทัดสุดคูลรวมกับที่แขวนสุดคูลนะครับที่ต้องใช้แสงแรงขนาดนี้เพราะว่าเราใช้กล้องไฮเฟรมเรทตรงนี้คอยหุ้ยมาแรงบินเข้าตาว่ะโอ้ยขอไปล้างตาก่อนอ๋อมาต่อโคตรเลียวอ่ะมันยืดอีกแล้วแหละตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30เซนพอดีๆเลยเราจะวัดทั้งหมดสีละ10เซนโอเคครับเรามาดูกันว่ามันขาดที่เท่าไหร่นะครับคิดว่าสีไหนในตระกูลบูดาเบสนะครับจะขาดก่อนกันนะครับ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยเฮ้ย32กันนะ32 33โอ้ยไปดูภาพกีฬามันๆกันอีกครั้งนึงนะครับครับเมื่อกี้เส้นแรกประมาณ33เซนเรามาดูเส้นต่อไปแล้วกันสีแดงเหมือนเดิมฉันจะไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วอุ้ยมันตื่นเต้นมาแค่หนังยางเส้นเดียว31 32นะครับ32 32.1 2.3 4.5 6 7โอ้โห33แล้ว33แล้วอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสีแดงให้ครบทั้ง10เส้นแล้วไปดูค่าเฉลี่ยกันครับหลังจากที่พี่วานไปนับมาในคอมนะครับอันนี้คือตัวเลขเฉลี่ยมาแล้วก็คือว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะยืด 33.25 เซนก่อนที่มันจะขาดครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับสีอะไรต่อดีสีเขียวไหมสีเขียวไล่จากเข้มไปอ่อนแล้วกันเนาะเข้มไปอ่อนแดงเขียวเหลืองโอเคลองสีเขียวกันเลยที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติของหมาน้อยนะครับวันๆเขาก็ต้องมาทำอะไรเงี้ยแหละครับเฮ้ยสีเขียวโพยมาแล้วนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย 33.06 คือน้อยกว่าสีแดงอีกเอ้าเป็นงั้นไป ตอนนี้นะครับมาที่ทีมเหลืองนะครับทีมสีเหลืองครับคิดว่าสีเหลืองนี่จะมากกว่าหรือน้อยกว่า2สีที่ผ่านมาครับตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะมากที่สุดเป็นอันดับ1เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีมันอ่อนสุดแล้วมันน่าจะมีพิกเมนต์น้อยมันก็จะยืดได้มากกว่าไงคิดว่าเป็นแบบนั้นใช่มั้ยอันนี้คือที่ผมเดาไงคุณเดาว่าไงอ่ะผมนึกก่อนถ้ามันเป็นสีใสเลยอ่ะมันน่าจะยืดเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กงี้ป่ะเออมันเลยยืดหายไปเลยเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วเริ่มเลยนะครับกับนักกีฬาคนแรกนะครับโทมัสนะครับโทมัสโทมัสครับโทมัสมาไกลนะครับตอนนี้เริ่มที่28ครับ29เลยครับ29 28ครึ่ง29ถูกต้องครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับพิกเมนต์สีเหลืองนะครับตอนนี้ไม่แน่นะครับเมื่อกี้คุณหยิบเส้นเล็กเปล่าเนี่ยเอาเส้นแบบปกติดิสีเหลืองผมหยิบหมดแล้วคู่แข่งคนที่2ชื่ออะไรนะครับอเล็กซ์ครับอเล็กซ์ครับ3 4 3 5โอ้เฮ้ยเฮ้ยคือคนเมื่อกี้เขาไม่รู้นะครับว่าเขาทำได้ที่1ของทีมเลยนะครับเขาตายไปแล้วครับแต่ว่าเขาได้ทำเพื่อมวลหนังยางซินชาติเรียบร้อยแล้วครับโอเคต่อไปผู้แข่งขันคนที่3นะฮะครับโรเจอร์ครับโรเจอร์นี่ใช่ในเรื่องวันพีชไหมครับนั่นมันอะไรวะโกโรเจอร์เออWe'll be right back.
ู้แข่งขันคนสุดท้ายนะครับชัวร์คนที่10ปะชัวร์ใช่ไหมว่า10อ่ะชัวร์ครับชัวร์ครับโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่ คนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรชื่อโอเคเป็นคนแอฟริกาฮะกำลังเข้าสนามแข่งแล้วนะครับ33.5 33.5 33.5 34โอ้ยทำไม่ได้34ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าเฉลี่ยของทั้ง10ท่านกันนะครับตอนนี้โอเคครับเราได้สถิติเรียบร้อยแล้วทั้งเขียวเหลืองแดงไม่รู้จะสรุปยังไงจริงๆอ่ะเพราะว่าอาจจะด้วยเครื่องมือที่พวกเรามีอ่ะมันอาจจะละเอียดไม่พอเพราะฉะนั้นข้อสรุปคลิปนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นหนังยางทั่วไปที่คุณไปหยิบตามท้องตลาดอ่ะมันน่าจะยืดได้พอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ33-34เซนไม่ต่างกันจนเป็นนัยยะสำคัญไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันจะรัดแกงถุงใหญ่ต้องเอาสีเขียวอะไรไม่ใช่มันพอๆกัน